สวัสดีครับนะฮะต่อไปเป็นบทที่44นะครับบทที่44นะฮะนักเรียน เรียนบทที่41 42 43นะครับพอเข้าใจแล้วนะครับเราก็จะเรียนบทที่14ชื่อนะครับ meaningful text นะครับmeaning นะครับ a n นะครับ i n t นะครับนะ meaningful text นะฮะนะครับ meaningful text คือการฝึกอ่านนะครับอย่างเช่นเราจะมีคำศัพท์นะครับอย่างเช่นคำว่าซุปเปอร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับซุปเปอร์มาร์